นี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการจัดการกับความเครียดนะครับชีวิตภายใต้แรงกดดันเราจะจัดการอย่างไรนะครับพี่น้องครับพระเยซูอยู่ภายใต้แรงกดดันตลอดเวลาครับเมื่อเราดูชีวิตของพระเยซูเรารู้ครับว่าพระองค์ยังคงสามารถสงบนิ่งภายใต้แรงกดดันได้พระองค์ไม่เคยเร่งรีบไม่เคยที่จะลุกลี้ลุกลนพระองค์วิตกกังวลแต่พระองค์ก็สามารถจัดการกับวิตกกังวลได้พระองค์มีความสงบในชีวิตที่ช่วยให้รับมือกับความเครียดต่างๆมากมายถ้าถามว่าพระเยซูทำอย่างนี้ได้อย่างไรครับคำตอบง่ายๆครับก็คือพระเยซูได้มีพระชนชีพหรือชีวิตของพระองค์บนหลักการที่ถูกต้องที่จะจัดการกับความเครียดครับถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราเห็นชีวิตของพระเยซูแน่นอนครับขอให้ชีวิตของพระเยซูที่จะเป็นชีวิตของเราสักเสี้ยวหนึ่งก็ยังดีนะครับเราก็จะสามารถจัดการกับความเครียดหรือความเครียดเราจะน้อยลงและจิตใจของเราก็จะสงบมากขึ้นเพราะเราวางใจในพระองค์มากขึ้นพี่น้องครับสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราเป็นใครเราจะต้องตระหนักว่าเราเป็นใครครับการรู้ว่าเราเป็นใครนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากคำตอบของคำถามนี้คุณเป็นใครเราเป็นใครผมเป็นใครคำตอบก็คือเราเป็นลูกที่รักของพระเยซูพี่น้องครับเราเป็นคนที่ติดตามพระเยซูเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้าเราเป็นพี่น้องในพระคริสต์เราเป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงให้พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้และทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนมีคุณค่ามากเพราะพระเยซูนั้นใช้ชีวิตของพระองค์ไถ่ชีวิตของเราออกมาพระเยซูตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพระเยซูบอกว่าเราเป็นประตูพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตพระเยซูบอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระเยซูบอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับพระคริสต์รู้ว่าพระองค์เป็นใครครับพระเยซูรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่เรารู้ไหมครับแล้วเราตระหนักไหมครับแล้วเราให้สิ่งที่เรารู้นั้นมีผลต่อชีวิตของเราหรือเปล่าครับนั่นแหละครับคือคำถามในวันนี้พี่น้องครับหลักการจัดการกับความเครียดก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครนั่นคือการหาเอกลักษณ์ของเราครับพระเยซูพระองค์รู้ว่าเราเป็นใครพระเยซูรู้ว่าพระองค์เป็นใครด้วยครับพระเยซูตรัสว่าเรารู้ว่าเราเป็นใครเราเป็นพยานถึงตัวเราเองนี่คือสิ่งที่พระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ18บันทึกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องนี้สำคัญในการจัดการกับความเครียดสำคัญยิ่งครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครคนอื่นก็จะพยายามบอกครับว่าคุณเป็นใครคุณเป็นใครคุณเป็นอย่างนู่นคุณเป็นอย่างนี้เราต้องรู้เองครับว่าเราเป็นใครถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเราก็จะปล่อยให้คนอื่นมาควบคุมเราโดยไม่รู้ตัวพี่น้องผมพูดอีกครั้งครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเรากำลังปล่อยให้คนอื่นมาควบคุมเราโดยไม่รู้ตัวและแถมยังกดดันด้วยครับกดดันให้เราเชื่อว่าเราเป็นใครบางคนที่ไม่ใช่ตัวจริงๆของเราพี่น้องครับความเครียดเกิดมาจากสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอะไรเรากลายเป็นคนที่คนอื่นคาดหวังเพราะเนื่องจากเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นประการแรกเลยเป็นเรื่องพื้นฐานเลยเราต้องตระหนักรู้และย้ำเน้นเสมอว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าถ้าอะไรที่พระเจ้าไม่ได้ให้เกิดไม่ได้อนุญาตให้เกิดมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับและถึงแม้ว่าในที่สุดแล้วเราจะตายไปเราก็ยังยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้ายึดมั่นในพระลักษณะของพระเจ้าและเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครเราเองเราก็ยอมรับว่าพระลิขิตของพระเจ้าหรือพระทัยของพระเจ้าเจตนารมณ์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันพระองค์ทรงรักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองพี่น้องต้องจำนี้นะครับพระองค์รักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองพระองค์รู้จักเรามากกว่าที่เรารู้จักตัวเองและพระองค์ทรงรู้ว่าวาระเวลาของเรานะครับพอเหมาะพอดีถ้าเราอยู่ในพระทัยของพระเจ้าแม้ว่าเราจะต้องเจ็บป่วยแม้ว่าเราต้องจากไปแม้ว่าผู้ที่เรารักต้องจากไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้มันก็จะทำให้เมื่อเรารู้นะครับเราเชื่อมั่นเราศรัทธาในพระเจ้าเรารู้ว่าตัวเองเป็นใครเราก็จะลดความเครียดลงไปได้
ี่น้องครับความเครียดมากมายในชีวิตของเราเป็นผลมาจากการที่เราไม่ได้รู้จักตัวเองเท่าที่ควรแล้วมันส่งผลทำให้เราเนี่ยนะครับมีชีวิตแบบใส่หน้ากากนะครับหลายครั้งทีเดียวข้างในเราเนี่ยร้องไห้ครับแต่เราต้องฝืนยิ้มถามว่าเราต้องฝืนยิ้มครับเพราะว่าเรากำลังห่วงภาพลักษณ์ของเราเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็น2มาตรฐานโดยไม่ได้เป็นตัวจริงต่อหน้าคนอื่นๆพี่น้องครับเราพยายามทำอะไรจะเป็นอะไรที่เราไม่ได้เป็นความไม่มั่นคงนะครับในชีวิตของเรานั้นมักจะสร้างแรงกดดันในชีวิตเสมอเมื่อเรารู้สึกไม่มั่นคงเราก็รู้สึกถูกบังคับให้แสดงออกตามที่ตัวเองต้องการหรือตามที่คนอื่นต้องการเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราตั้งมาตรฐานที่ไม่จริงไม่แท้สำหรับชีวิตของเราเราพยายามทำนะครับเราจะพยายามเป็นแน่นอนครับมันไม่สามารถบรรลุมาตรฐานที่ไม่จริงเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเราเกิดความเครียดแรงกดดันครับความเครียดแรงกดดันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติเลยยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองอย่างที่เราเป็นวิธีที่เราจะรักษาความสมดุลความเครียดในชีวิตก็คือว่าหาก่อนครับรู้จักตัวเองก่อนครับว่าเราเป็นใครเมื่อเรารู้ว่าตัวเองเป็นใครนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกครับว่าเราต้องรู้ว่าเราเป็นของใครนะครับเราเป็นของใคร Whom I belong to ก็คือเราเป็นของใครผมเป็นของใครครับคำตอบคือผมเป็นลูกของพระเจ้าครับการที่ผมมาอยู่ในโลกนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะครับแต่มีเป้าหมายครับเพราะฉะนั้นผมมีความหมายในการดำเนินชีวิตชีวิตผมมีความหมายแน่นอนเป้าหมายบางอย่างที่พระเจ้าตั้งไว้พี่น้องเรารู้หรือยังครับเราเป็นลูกของพระเจ้าไม่เพียงแต่เท่านั้นเรายังเป็นที่รักของพระเจ้าเราเป็นแก้วตาของพระองค์เพราะฉะนั้นพระเจ้ารักเราดุจแก้วตาของพระองค์พระองค์ยอมรับเราพระองค์มีแผนการที่ดีเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพและชีวิตของเราพระเจ้าได้ทรงวางเราไว้ในโลกนี้ฉะนั้นผมดิฉันจึงมีความสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าแม้ว่าคนอื่นๆอาจจะปฏิเสธแม้ว่าทุกยากลำบากขนาดไหนก็แล้วแต่ผมมีความสำคัญดิฉันมีความสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นการที่เรารู้การที่เราเข้าใจว่าพระเจ้าวางเราไว้ที่นี่พระเจ้าให้เราอยู่ในสถานภาพอย่างนี้อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เรื่องนี้มีความสำคัญครับเพื่อที่เราจะรับมือกับความเครียดได้เรารู้ว่าเราเป็นใครก่อนที่ผมจะจบในวันนี้นะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นที่รักของพระเจ้าเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าพี่น้องครับไม่ว่าเราจะเผชิญอะไรอยู่เราจะทุกข์ยากลำบากยังไงอยู่คอยรู้3ข้อนี้ครับเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นที่รักของพระเจ้าเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าดูแลเราอยู่ครับพี่น้องครับขอพระพรสันติสุขความชื่นชมยินดีในใจลึกๆสำหรับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยสำหรับผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยากลำบากอยู่ในความเหน็ดเหนื่อยอยู่ในความทุกข์ทรมานอยู่ในการสูญเสียขอพระเจ้าเมตตาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับก่อนที่จะจากกันขออธิษฐานเผื่อพี่น้องครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดให้ข้าพงศ์หลายรู้ว่าข้าพงศ์หลายเป็นใครขอทรงโปรดให้ข้าพงศ์หลายรู้ว่าข้าพงศ์หลายเป็นลูกที่รักของพระองค์เป็นลูกที่พระองค์มีแผนการสำหรับชีวิตของลูกเป็นลูกที่พระองค์รักดุจแก้วตาดวงใจเป็นลูกที่พระองค์เห็นคุณค่ามีความสำคัญต่อเบื้องพระพักของพระองค์ขอให้คำอธิษฐานของพี่น้องแต่ละท่านที่เป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงโปรดสดับฟังด้วยพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์สดับฟังคำอธิษฐานของธรรมิกชนลูกของพระองค์เพื่อที่พระองค์จะได้ตอบคำอธิษฐานของข้าพงศ์ทั้งหลายแต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์ด้วยเถิด
กราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้อยู่ในความรักสันติสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอำนวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ